สวัสดีครับทุกคนสุนัขใหญ่ใจดีเป็นคำที่เรานั้นมักจะได้ยินกันบ่อยๆพอแม้ว่าสุนัขเหล่านี้จะมีขนาดตัวที่สูงใหญ่แข็งแรงบึกบึนแค่ออกมายืนหน้าบ้านใครผ่านไปผ่านมาก็กลัวแล้วครับแต่ในสายที่แท้จริงของเขากลับไม่ดุร้ายอย่างที่คิดยิ่งถ้าได้รับการฝึกอย่างดีตั้งแต่ยังเด็กแล้วด้วยจะน่ารักเชื่อฟังและเป็นเพื่อนซีขาวผู้ซื่อสัตย์ที่ช่วยคลายเหงาได้เป็นอย่างดีเลยครับสามารถกอดรัดฟัดเหวี่ยงได้เต็มที่คิดแล้วก็อยากจะหามาเลี้ยงสักตัวครับแล้ววันนี้เราจะพายพบกับเจสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่ทั้งแสนรู้และถ้าหามาเลี้ยงไว้คุณจะไม่มีวันเหงาอย่างแน่นอนครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. บ็อกเซอร์สุนัขหน้าตาสุดกวนแต่นิสัยดีโคตรเป็นมิตรเชื่อฟังและก็จงรักภักดีครับค่อนข้างจะติดเจ้าของไม่ชอบถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวและมักจะปกป้องเจ้าของครับหรือว่าคนในครอบครัวจากคนแปลกหน้าอยู่เสมอเพราะมันจะเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ฉลาดมีความคล่องแคล่วขี้เล่นชอบการออกกำลังกายบ้าพลังและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ของเขาทำให้บางครั้งเขาอาจจะกระโดดใส่หรือว่าเล่นแรงโดยที่ไม่รู้ตัวครับแต่จริงๆแล้วเขาแค่อยากเล่นด้วยเท่านั้นเองสองเซนต์เบอร์นาร์ดอีก 1,000 สุนัขที่โจรเห็นแล้วไม่กล้าย่างกายเข้ามาในบ้านแน่นอนครับพอเจ้าตัวนี้มีขนาดที่ตัวใหญ่มากๆหน้าตาท่าทางดูดุดันหน้าเกรงขามแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสุนัขที่ใจดีโคตรครับมีความอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวมีความสุขุมแล้วก็เรียบร้อยและเป็นมิตรกับผู้คนมากแถมยังเป็นสุนัขที่ขี้อ้อนขี้ประจบแต่ค่อนข้างจะขี้ร้อนสักหน่อยครับจึงควรเลี้ยงในห้องแอร์หรือว่าบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีครับสามลาบราดอร์รีทีเวอร์ลาบราดอร์กับโกลเด้นมาจากพันธุ์สุนัขรีทีเวอร์เหมือนกันครับขนาดตัวก็ใกล้เคียงกันแต่ลาบราดอร์นั้นจะขนสั้นกว่าดูแลได้ง่ายกว่าแต่อย่างไรก็ตามในช่วงพัดขนก็จะพัดขนไวมากๆครับอาจจะทำให้ขนกระจุยกระจายไปทั่วบ้านได้เพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเลี้ยงต้องเตรียมตัวทำความสะอาดไว้ได้เลยครับส่วนนิสัยของน้องนั้นก็เป็นมิตรมากๆซุกซนในบางครั้งชอบเล่นคล้ายกับโกลเด้นเลยครับแต่ด้วยเสียงเห่าที่ดังทุ้มหนักแน่นทำให้พวกเขานั้นเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีในระดับหนึ่งเลย 4. Golden Retriever แม้ Golden Retriever จะตัวใหญ่แต่สุนัขพันธุ์นี้ก็เป็นสุนัขที่ขี้เล่นมากๆครับร่าเริงซุกซนและก็เป็นมิตรเหมือนกับลาบราดอร์เลยครอบครัวที่มีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้ครับที่สำคัญยังเป็นพันธุ์สุนัขที่มีความฉลาดรักแหลมสุดๆถูกจัดอันดับให้เป็นสุนัขที่ฉลาดเป็นอันดับ4จากสุนัขทั้งหมด138สายพันธุ์อีกด้วยเป็นสุนัขที่ฝึกได้ง่ายและเรียนรู้คำสั่งต่างๆได้รวดเร็วครับในระยะเวลาสั้นๆแต่เรื่องเฝ้าบ้านนั้นอาจจะไม่ใช่งานถนัดของน้องครับเพราะเป็นสุนัขที่โคตรจะเฟรนลี่เลย 5. Siberian Huskyไซเบเรียนฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีดวงตาทรงเสน่ห์ครับเหมือนกับสุนัขป่าหรือว่าหมาป่ามีหน้าตาที่ดูดุแต่จริงๆแล้วสุนัขพันธุ์นี้ไม่ดุเลยครับเฟรนลี่ไม่แพ้กับคนเล่นเลยแม้จะมีสัญชาตญาณนักล่าติดตัวมาด้วยก็ตามแต่พวกมันมักจะซุกซนและก็ทำลายข้าวของเสียมากกว่าครับเพราะเป็นสุนัขไซส์ใหญ่ไฮเปอร์แรงเยอะพลังงานล้นเหลือเฟือจึงต้องพาน้องนะไม่ออกกำลังกายหรือว่าวิ่งเล่นให้เขาได้ปลดปล่อยพลังบ่อยๆนะครับ6. อลาสกันมาลาเมลหลายคนอาจจะสับสนระหว่างพันธุ์อลาสกันกับไซบีเรียนฮัสกี้เพราะพวกมันนั้นแทบจะเหมือนฟ้าแฝดกันเลยแต่หากมองรายละเอียดก็จะมีจุดต่างกันเยอะอยู่แต่ที่เห็นชัดที่สุดก็คืออลาสกันมาลาเมลจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากครับขนนุ่มหนาฟูกว่าแข็งแรงกว่าพละกำลังเยอะกว่าส่วนที่ใส่นั้นจะนิ่งและก็เรียบร้อยกว่าไซบีเรียนฮัสกี้ครับแต่ยังคงมีความขี้เล่นมีความขี้อ้อนจนใครได้เลี้ยงนั้นก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับ7. เยอรมันเชพเพิร์ดหลายคนอาจจะคุ้นตากับการนำสุนัขพันธุ์นี้มาฝึกเป็นสุนัขตำรวจนั่นก็เพราะว่าพวกเขานั้นมีความแข็งแรงฉลาดและก็เรียนรู้ได้ไวครับปรับตัวได้ดีและก็เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์ใหญ่ตัวอื่นๆเลยครับเขาเป็นสุนัขที่ชอบทำกิจกรรมมากๆมีพลังงานสูงริ้วเลยกระตือรือร้นตลอดเวลาในขณะเดียวกันเขาก็มีสัญชาตญาณในการปกป้องแม้จะเป็นมิตรกับคนในครอบครัว
แต่กับคนแปลกหน้าแล้วเขาจะคอยระแวดระวังและอารักขาเจ้าของได้เป็นอย่างดีเลยครับฝึกให้เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีได้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับสิ่งสำคัญก่อนที่เพื่อนๆนั้นจะตัดสินใจซื้อสุนัขพันธุ์ใหญ่มาเลี้ยงก็ต้องสำรวจพื้นที่บ้านของตัวเองก่อนนะครับเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ก็ย่อมต้องการพื้นที่ที่มากขึ้นในการวิ่งออกกำลังกายมากเป็นพิเศษอีกทั้งบางตัวยังมีขนที่หนาไม่เหมาะสำหรับอากาศบ้านเราครับไม่เช่นนั้นน้องอาจจะเครียดแสดงอาการก้าวร้าวหรือว่าเจ็บป่วยได้และอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาและก็ค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาควบคู่กันครับเพราะสุนัขตัวใหญ่ก็ต้องกินอาหารที่เยอะขึ้นอาบน้ำนานขึ้นยิ่งพันที่ชอบเล่นสนแล้วด้วยถ้าไม่อาบเองก็ต้องพาไปอาบน้ำบ่อยครับซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเลี้ยงก็ต้องพร้อมที่จะดูแลเขาเป็นอย่างดีครับและมีเวลาที่จะรักและเอาใจใส่เขามากๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้และชอบสุนัขท่านเทียบสายพันธุ์นี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ